ถ้าใครเอาเช็คค้ำประกันมาฟ้องเป็นการเป็นการชำระหนี้ก็ติดคุกนะฟ้องเท็จนะ5 ปีนะครับเบิกความเท็จก็อีก7 ปี12 ปีคดีพวกนี้ติดคุกสถานเดียวศาลไม่รอนะนะครับพวกฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะครับก็ต้องระวังติดคุกติดตารางสวัสดีครับ11:12 นนะครับสวัสดีครับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยนะครับครับสิบเอ็ดนะครับ12 นาทีนะครับนะครับมาพบกันนะครับช่วงใกล้ๆเที่ยงนะครับนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้เข้ามา1,000 กว่าคนแล้วครับ Facebook 1,200 คน YouTube 326 คนนะครับก็เริ่มเข้ามาทักทายกันยามใกล้ๆเที่ยงนะครับเช้าๆนะครับเจอกันนะฮะวันนี้ก็มีคดีความเยอะแยะมากมายที่ผมให้คำปรึกษาลูกความนะฮะก็หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทก็มีนัดไก่เกี่ยคดีหมิ่นประมาทนะครับคดีมีมูลแล้วจำเลยขอเจรจาไก่เกี่ยขอโทษขอโพยเรื่องค่าเสียหายอะไรต่างๆนะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับคดีหมิ่นประมาทส่วนใหญ่คดีเป็นคดีที่ตกลงกันได้นะครับนะครับถ้าฝ่ายจำเลยสำนึกผู้เสียหายให้อภัยก็จบกันไปก็แล้วแต่ว่าทางผู้เสียหายจะว่าอย่างไรวันนี้ก็มีคดีหมิ่นประมาทผมให้ลูกน้องไปนะครับไปว่าความนะฮะไม่ได้ไปเองนะครับคดีที่สองเป็นคดีผิดสัญญามั่นลูกน้องผมก็ไปว่าความที่จังหวัดนครราชสีมาก็ผิดสัญญามั่นนะครับผิดสัญญามั่นก็คือเอาตังค์ไปแล้วผู้หญิงแล้วไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมจดทะเบียนอะไรต่างๆนะครับก็ผิดสัญญามั่นนะทรัพย์สินเงินทองเอาไปแล้วหลายล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ยอมจดทะเบียนสมรสไม่ยอมมาเป็นเมียไม่ยอมเสียตัวให้เจ้าเบา เจ้าเบาก็ต้องเอาตังค์คืนสิครับนะครับของฟรีไม่มีในโลกจ่ายตังค์ไปก็คิดว่าจะได้สาวๆเป็นเมียสักคนหนึ่งไม่ได้ตังก็ฟ้องผิดสัญญามั่นนะครับอีกคดีหนึ่งก็เป็นคดีหมิ่นประมาทครับเป็นคดีดังที่เคยออกทีวีเป็นสารวัตรคนดังครับไปแบ่งกินฟรีที่อยุธยาเมาเหล้าเละเทะไม่ยอมจ่ายตังเอะอะโวยวายครับผู้สื่อข่าวก็เลยเอาไปออกตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆก็มีทั้งช่อง8ช่องวันช่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสุดท้ายสารวัตรคนนี้ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้สื่อข่าวคนดังที่อยุธยาอันนี้กับผมก็นะสำนักงานรับเป็นทนายผมให้ลูกน้องไปว่าความนะก็คงจะต้องไปต่อสู้ครับว่าการนำเสนอข่าวนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนไหมนะมีสารวัตรคนหนึ่งเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดันไปแบ่งกินฟรีเมาเหล้าเออะโวยวายนะครับเป็นข่าวใหญ่เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับอีกคดีหนึ่งวันนี้ที่สำนักงานนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าอยู่ในต่างจังหวัดครับนะลูกความผมก็ไปยืมเงินเข้ามาแล้วก็มาลงทุนทำธุรกิจเจ๊งไม่มีเงินจ่ายก็เลยจ่ายเช็คค้ำประกันไว้นะครับนะอันนี้ก็ทางเจ้าหนี้ก็เลยมาฟ้องเป็นคดีอาญาของเราก็ต่อสู้เป็นเรื่องเช็คค้ำประกันนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับนะว่าจะเป็นค้ำประกันหรือชำระหนี้ถ้าเป็นการจ่ายเช็คเพื่อค้ำประกันก็ไม่มีความผิดทางอาญาเป็นเรื่องทางแพ่งถ้าใครเอาเช็คค้ำประกันมาฟ้องเป็นการเป็นการชำระหนี้ก็ติดคุกนะฟ้องเท็จนะ5 ปีนะครับเบิกความเท็จก็อีก7 ปี12 ปีคดีพวกนี้ติดคุกสถานเดียวศาลไม่รอนะครับพวกฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะครับก็ต้องระวังติดคุกติดตารางอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็มีหลายคดีอีกเรื่องเป็นเรื่องบัตรเครดิตครับนะลูกความเป็นหนี้บัตรเครดิตก็วันนี้ให้ทนายความไปทำยอมเรียบร้อยผ่อนชำระนะครับเขาก็จะกำหนดระยะเวลามาให้3 ปี 5 ปีถ้าผ่อนได้ก็จบเลิกกันไปนะครับเพราะนั้นเป็นหนี้ต้องใช้นะครับไม่ใช่เป็นหนี้แล้วหน้าด้านไปเรื่อยไม่ใช่นะครับเมื่อวานนี้ก็มี FC มาปรึกษาเป็นหนี้อยู่ประมาณ14 ล้านอยากจะจ่ายแค่7 ล้านนะมาว่าจ้างสำนักงานไปเป็นตัวแทนเจรจากับเจ้าหนี้ผมก็บอกว่า14ล้านเหลือ7ล้านน่ะโดยทั่วไปเนี่ยเจ้าหนี้เขาไม่ยอมหรอกยกเว้นเขาดูแล้วลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีปัญญาชำระหนี้นะครับถ้าแบบนี้มันอาจจะลดยอดหนี้ลงมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบงก์ก็ยากนะถ้าแบงก์รัฐบาลนี่เลิกคุยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแซมเซิร์มอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังพอคุยได้พวกบริษัทบริหารสินทรัพย์เพราะก็ซื้อทรัพย์มาต่ำเช่น100 บาทซื้อมา20-30 บาท
หรือบางทีซื้อมา5บาทนะก็สามารถลดเงินต้นดอกเบี้ยได้เต็มที่เพราะนั้นการเจรจาหนี้แต่ละอย่างไม่เหมือนกันก็มีลูกหนี้มาจ้างที่สำนักงานให้เป็นตัวแทนไปเจรจาหนี้นะครับก็14ล้านเหลือ7ล้านก็เป็นไปได้ถ้าจ่ายทีเดียวหรือระยะเวลามันสั้นนะครับแล้วก็เจ้าหนี้ก็ดูแล้วว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเนี่ยนะก็อาจจะเจรจาลดหนี้ได้ก็มอบมาดให้ฝ่ายกฎหมายไปเจรจากับบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับในแต่ละวันก็จะมีเรื่องมีราวเยอะแยะมากมายนอกจากนั้นก็เป็นคดีพวกอุบัติเหตุรถชนนะครับเมื่อเช้านี้ก็หลายคดีอยู่ประมาณ 3-4 คดีมาปรึกษานะฮะอุบัติเหตุรถชนนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วก็คนชนไม่มีตังค์นะครับคดีละเมิดเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นแค่คนขับรถไม่ใช่เจ้าของรถบ้างอะไรบ้างนะเจ้าของรถจะรับผิดก็ต่อเมื่อเป็นนายจ้างเป็นตัวการถ้ายืมรถเข้ามาก็เจ้าของรถก็ไม่ต้องรับผิดคนขับก็ไม่มีตังค์จ่ายนะครับคดีพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องไปถึงศาลวันก่อนมาในหมู่บ้านผมเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาปรากฏมีรถตัดหน้าพิการเลยชนไปชนมาครับพิการเลยคนในหมู่บ้านผมนะครับแล้วก็ประกันจะจ่ายล้านสองค่าเสียหายไม่คุ้มครับพิการไปเลยนะครับก็คงจะต้องฟ้องร้องกันไปนะครับขับรถขับราต้องระวังนะไปไหนมาไหนเนี่ยต้องดูนะครับไม่ใช่ไฟเขียวปุ๊บไปนะต้องดูว่าจะมีคนฝ่าไฟแดงหรือไม่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวนี้พอเจอไฟเขียวแล้วไปเลยไม่ได้นะต้องดูว่ามีคนฝ่าไฟแดงไหมเพราะว่าที่นี่ประเทศไทยนะไปเขมรยังปลอดภัยกว่าประเภทนี้นะครับก็ปรากฏว่าเห็นไฟเขียวก็พุ่งไปปรากฏมีรถมาพุ่งมาก็เป็นไงคาที่ตอนนี้ก็พิการก็ช่วยไปอีกหนึ่งคดีนะฮะนะครับนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าโดนเบี้ยวเงินกู้นะอันนี้ก็ลูกค้าประจำสำนักงานครับปล่อยเงินกู้แล้วไม่ได้ตังค์ก็ต้องฟ้องสมัยนี้ทวงก็เสียเวลานะครับก็ต้องฟ้องศาลเสร็จก็ต้องสืบทรัพย์สืบทรัพย์ก็ต้องยึดทรัพย์นะเมื่อวานนี้มีรายหนึ่งมาปรึกษา5ล้านฟ้องไปแล้วก็ไม่ได้เงินสืบทรัพย์ก็ไม่ได้เจอก็ต้องไปตรวจสเตทเมนต์ตรวจอะไรตรวจเขาเรียกไปตรวจที่งบการเงินย้อนหลังปรากฏมีทรัพย์สินต่างๆนะมีการขายไปนะไม่มีอยู่จริงนะครับไปดูงบการเงินเปรียบเทียบ 2-3 ปีย้อนหลังนะครับแล้วไปดูปรากฏมีกรรมการยืมเงินไปแบบนี้ก็ต้องไปยึดทรัพย์สินจากกรรมการที่ยืมไปแล้วยังไม่ได้ใช้คืนนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางในการสืบทรัพย์เมื่อวานนี้ก็มีมาให้สำนักงานดำเนินการเป็นลูกความประจำนะก็เล่าให้ฟังไปนะครับแล้วก็เมื่อวานสถาบันการเงินก็ทางฝ่ายกฎหมายมาพบก็มีคดีมาให้ทำอยู่หลายเรื่องอยู่ก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องทุจริตครับนะกู้แทนเช่าซื้อแทนนะปลอมเอกสารเยอะนะครับเอารถไปขายเขมรอะไรต่างๆเนี่ยสถาบันการเงินเขาก็ดำเนินคดีนะหรือไม่ก็มาหลอกขอสินเชื่อนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นลายเซ็นปลอมบางลายมาขอสินเชื่อทำหนังสือรับรองเงินเดือนปลอมเมื่อวานนี้ก็หลายคดีที่เขามาให้ช่วยเหลืออยู่ก็เล่าให้พี่น้องฟังวันๆมีแต่เรื่องคดโกงเยอะมากครับเรื่องคดเรื่องโกงครับนะส่วนพวกคดียาเสพติดที่ติดต่อมาส่วนใหญ่ผมให้รับสารภาพหมดอ่ะเพราะส่วนใหญ่ทำจริงทั้งนั้นนะทุกรายมาจับได้คาหนังคาเขายาอยู่ในกางเกงยาอยู่ในยกทรงยาอยู่ในมือพวกนี้ไม่ต้องสู้แล้วครับใครติดต่อมาหาผมให้รับสารภาพหมดรับสารภาพแล้วก็ขอแถลงลดโทษอะไรไปศาลท่านก็จะลดโทษได้กึ่งหนึ่งถ้าขยายผลไปจับพ่อค้ายาเพิ่มเติมจับจริงๆนะถูกจับปุ๊บขยายผลปั๊บอย่างเงี้ยศาลเชื่อแต่ไม่ใช่ถูกจับปุ๊บเข้าไปอยู่ในคุกอยู่ประมาณเดือน2เดือนเกิดนิมิตขึ้นมารู้ว่าใครเป็นคนขายยาแบบเนี้ยศาลไม่เชื่อมองว่าเป็นการซื้อขายใบลดโทษตามมาตรา 100/2 อาศัยประโยชน์ของช่องว่างกฎหมายหากินอันนี้ศาลไม่เชื่อนะครับก็ให้ความรู้กันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคดีความก็อย่าทำเป็นเรื่องเล่นนะทำเป็นเรื่องเล่นไม่ได้นะตอนนี้นะนะใครทำเป็นเรื่องเล่นเนี่ยก็นะระวังนะครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาฟ้องกลับไปกลับมาติดคุกนะครับนะเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กจำได้ไหมพลตำรวจโทสุรเชษฐ์โดนฟ้องที่ศาลอาญาครับนะผมดูข่าวนะพลตำรวจโทสุรเชษฐ์โดนฟ้องนะครับนะเดี๋ยวดูนิดนะเรื่องราวเป็นมาไงโดนฟ้องว่าฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะโดนผู้กำกับท่านหนึ่งฟ้องนะครับว่าฟ้องเท็จเบิกความเท็จตอนแรกพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ก็ไปฟ้องเขานะครับ
นะนะเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนะครับนะบิ๊กโจ๊กนะคนดังนะสมัยมีอำนาจวาสนาเนี่ยคนนี้ก็ขวัญใจประชาชนเนี่ยนะตอนนี้ก็โดนย้ายจากตำรวจไปอยู่สำนักนายกบทบาทอำนาจหน้าที่ก็เงียบหายไปจากสื่อนะบิ๊กโจ๊กโดนผู้กำกับฟ้องข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จปมดำเนินคดีพาผู้ต้องหาหนีไปลาวนัดเคลียร์4สิงหาอนุญาตสื่อพยานรับหลังนะครับนี่แหละครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่างที่ผมบอกอ่ะนะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์บิ๊กโจ๊กไปฟ้องเขาก่อนแล้วแพ้พอแพ้นะจำเลยก็ฟ้องกลับหาว่าฟ้องเท็จเบิกความเท็จนะครับคดีมีมูลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกแล้วฟ้องกันไปฟ้องกันมาอย่าเห็นเป็นเรื่องสนุกถ้าไม่มีพยานหลักฐานนะอย่าเที่ยวไปหาเรื่องเขาฟ้องหมิ่นประมาทฟ้อง157ฟ้องอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าไปหาเรื่องระวังพวกที่ชอบฟ้องคนนั้นคนนี้หมิ่นประมาทหรืออะไรเนี่ยพอแพ้คดีเขาฟ้องกลับนะครับว่าเขาไม่ได้ทำผิดคุณไปฟ้องเท็จเขาไม่ได้หมิ่นประมาทคุณไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไปหาเขาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะคุณก็จะโดนข้อหาฟ้องเท็จข้อหาเบิกความเท็จก็ติดคุกกี่ตารางครับคดีประเภทนี้ถ้าเราไปดูแนวคำตัดสินศาลฎีกาเนี่ยศาลจำคุกอย่างเดียวอย่างน้อยๆก็สองสามปีติดคุกแน่นอนนะครับนะคดีนี้ก็บิ๊กโจ๊กโดนฟ้องกลับคดีมีมูลแล้วนะก็หวาดเสียวอยู่นะถ้าแพ้คดีก็ติดคุกถ้าชนะก็จบไปก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าบิ๊กโจ๊กจะแพ้หรือชนะก็ดูกันต่อไปนะครับนะบิ๊กโจ๊กก็เป็นไงโจทย์เยอะคู่กรณีเยอะสมัยอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตำรวจที่อายุน้อยๆแล้วก็เป็นไงฮะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าขึ้นลิฟต์อีกนะอายุน้อยๆก็แซงนะครับนะแซงคนอื่นเข้ามาจนเป็นใหญ่เป็นโตเป็นถึงพลตำรวจโทรุ่นเดียวกันยังพันตำรวจเอกทำไมนะพลตำรวจโทเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับโอ้โหตำแหน่งใหญ่โตสมัยก่อนเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยอำนาจโอ้โหสุดๆใครมีเรื่องอะไรบิ๊กโจ๊กจัดการได้หมดทำได้ทุกเรื่องออกข่าวทุกวันออกสื่อทุกวันตอนนี้กลายเป็นจำเลยแล้วครับนะครับก็ลำบากอยู่ถ้าแพ้คดีก็ติดคุกถ้าชนะก็จบไปนะการฟ้องหมิ่นประมาทฟ้องอะไรต่างๆอย่าทำเป็นเรื่องเล่นไปฟ้องเขาหมิ่นประมาทไปฟ้องเขา157อะไรแล้วแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงก็โดนฟ้องกลับนะครับนะผมยังเคยโดนทนายนกหัวขวานฟ้องเลยหาว่าไปหมิ่นประมาทครับยื่นปุ๊บศาลยกปั๊บว่าผมไม่ได้หมิ่นนี่ผมกำลังคิดว่าวันข้างหน้าจะดำเนินคดีกลับกับนกหัวขวานหรือเปล่าที่ว่ามาทะลึ่งฟ้องผมนะบางทีอาจจะต้องสั่งสอนหรือเปล่าเรื่องอะไรต่างๆก็คิดอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังมีเมตตาสูงๆอยู่ยังไม่อยากจะรังแกเด็กนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเป็นเรื่องสนุกนะอัจฉริยะในโดนทนายคนหนึ่งนะฟ้องไปตั้งเท่าไหร่นะตั้งเยอะตั้งแยะโดนหลายคนฟ้องหมิ่นประมาทโดนบิ๊กโจ๊กฟ้องหมิ่นประมาท2คดีทนายดังฟ้องเยอะแยะมากมายนะครับคดีไหนที่อัจฉริยะสู้คดีเสร็จชนะอัจฉริยะก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับถ้าเราไม่ได้หมิ่นประมาทแต่มาฟ้องว่าเราหมิ่นประมาทนะครับก็อัจฉริยะก็ฟ้องกลับได้นะครับสามารถดำเนินคดีกลับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟ้องกลับไปกลับมาก็มีโอกาสติดคุกทั้ง2ฝ่ายนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันไว้นะครับเอาละครับในเรื่องกฎหมายผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรื่องชมพู่ครับนะครับนะชมพู่นี่ก็หมอนิติเวชเขาก็ออกมาแล้วว่าตายเองนะไม่มีใครทำให้ตายนะแต่ปรากฏว่าพวกนักกฎหมายที่ไปออกทีวีนี่ก็ยังมโนครับนะครับมโนว่าอาจจะเป็นฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนฆ่าคนตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผมมองว่านักกฎหมายพวกนี้นะครับไม่ค่อยจะมีจรรยาบรรณคือการออกสื่อเนี่ยไม่ใช่ไปบอกว่าโอ๊ยนะถ้าแม่ปล่อยปะละเลยลูกตายแม่ก็ติดคุก10ปีเลอะเทอะคือคนพวกนี้ไม่น่าจะเรียกว่าทนายนะเรียกว่านักมโนมากกว่านะครับนะอ้างว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จะโดนข้อหาจ้างว่าฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนผมดูทีวีนะผมเห็นขำนะสมเพชเวทนากันนักกฎหมายพวกนี้การศึกษาอะไรมีก็มีไปนะไปรับจ้างทีวี3,000 บาทนี่โอ้โหมโนตามทีวีไปไอ้ทีวีก็ต้องการเรตติ้งก็พอกันนะมโนไปเรื่อยพยานหลักฐานอะไรก็ไม่มีนะนักกฎหมายพวกนี้ก็แตกประเด็นไปถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันไม่มีพยานหลักฐานเลยหมอก็บอกแล้วว่าไม่มีใครทำให้ตายมันตายแบบตายเองอ่ะ
ขาดน้ำขาดอากาศอะไรต่างๆต่างๆไปก็มโนต่อก็มีทั้งพิธีกรทีวีและทีวีบางช่องที่มันเห็นแก่เรตติ้งมันก็ไปต่อไอ้ทนายพวกนี้ก็ไปไงไปมั่วไปอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลอะเทอะพยานหลักฐานไม่มีอะไรไปถึงเลยพลตำรวจเอกอชิรวิทย์นะครับท่านก็บอกแล้วคดีนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ภาษีไปแล้ว2ล้านนะครับเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีน้องชมพู่พ่ออะไรเพราะสื่อกดดันสอบอย่างนั้นสอบอย่างนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็หาตำรวจทำเป็นแพะนะทั้งที่ไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยว่าเด็กคนนี้ตายเพราะอะไรก็คือพูดง่ายตายแบบธรรมชาติอากาศร้อนขาดน้ำขาดอาหารตายหมดไป2ล้านนะครับเงินภาษีนะครับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เฮลิคอปเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือพนักงานสอบสวนจำนวนมากเอาจากกรุงเทพไปเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆ2ล้านแล้วนะครับค่าตรวจพิสูจน์ค่าผ่าศพเสียเงินหมดนะครับรัฐต้องจ่ายนะครับแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรพ่ายทีวีพวกนี้มโนไปไม่มีคุณธรรมจริยธรรมอะไรนะครับเมื่อวานก็มีสัมมนานะครับว่าจะเล่นงานเนี่ยนะครับสื่อทีวีพวกนี้ไร้จริยธรรมละเมิดสิทธิประชาชนสร้างความแตกแยกมุมเมาประชาชนเอาสัมภาษณ์พวกล่างทรงนะละเมิดสิทธิเด็กเขาก็น่ากำลังจะร้องเรียนกสทช.อยู่อันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 4,200 คน YouTube 2,400 ตอนนี้ก็ 6,700 คนกราบขอบพระคุณครับเข้ามาก็ YouTube กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook กดติดตามกดชื่นชอบกด See First แล้วก็แชร์ไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคดีความที่นำมาเล่ากันก่อนนะครับต่อไปก็เรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนครับไม่มีอะไรครับนะเรื่องแขก VIP แขก VIP ก็คือทหารอียิปต์ครับที่ไปที่ระยองนะแขก VIP ครับนะครับรัฐบาลก็บอกว่ามันจะแขกของกูไม่รู้บิ๊กป้อมก็กูไม่รู้นะครับกองทัพบกก็บอกไม่ใช่แขกกูกองทัพอากาศก็ไม่ใช่แขกกูแค่อนุญาตให้มันมาเติมน้ำมันเครื่องบินทหารอียิปต์เนี่ยมาเติมน้ำมันนะครับแล้วก็พักที่อู่ตะเภาแค่นั้นแหละไม่รู้เรื่องกักตัวอะไรกูไม่รู้นะครับก็ผู้บัญชาการทหารบกก็โดนด่าเละใน Twitter นะโดนด่าเละธรรมดาครับบิ๊กแดงก็โดนด่าไปส่วนท่านจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกูก็ไม่รู้เหมือนกัน กูไม่รู้เวลามีการทำผิดเกิดขึ้นกูไม่รู้สมัยกราดยิงโคราชกับนะทหารยิงคนตายกราดยิงโคราชไอ้ทหารคลั่งจ่าคลั่งผบ.ทบ.ก็บอกนับแต่เวลาที่ทหารยิงประชาชนวินาทีนั้นมันไม่ใช่ทหารมันคืออาชญากรนี่แหละครับวิสัยทัศน์ผู้บัญชาการทหารบกของเราส่วนมันจะเป็นยังไงใครชอบไม่ชอบก็พี่น้องคิดเอาเองผมวิจารณ์มากเดี๋ยวก็โดนอุ้มนะครับเดี๋ยวก็กลายเป็นบุคคลถูกทำให้สูญหายไป นะครับก็ท่านผบ.ทบ.เคยพูดไว้ตอนการยิงโคราชวินาทีที่ทหารยิงประชาชนวิธีนั้นมันไม่ใช่ทหารคนก็ไปแปลความว่าพอทหารทำชั่วทำเลวแล้วก็ปฏิเสธความรับผิดชอบนั่นสังคมเขามองนะแต่ท่านผู้บัญชาการทหารบอกท่านรับผิดชอบแต่ท่านกำลังอธิบายว่าทหารที่ดีทหารของชาติจะต้องไม่ไปฆ่าประชาชนท่านหมายความอย่างนั้นก็แล้วแต่คนมองอ่ะแต่คนทั่วไปเขามองว่าท่านไม่รับผิดชอบงานนี้ครับมาอีกแล้วครับท่านผบ.ทบ.บอกว่างานนี้ไม่ใช่แขกของผมนะผมไม่รู้ทหารอียิปต์มาทางไหนช่องทางไหนลุงป้อมก็เป็นไงไม่รู้คนถามว่าทหารอียิปต์เข้ามาได้ไงไม่รู้ลุงป้อมนะไอ้ชอนเป็นใครไม่รู้จักเลยไอ้ชอนไอ้ชอนเป็นใครเนี่ยที่มาชมลุงป้อมน่ารักลุงป้อมบอกไม่รู้ใครชอนไหน ประเทศไทยในยุคนี้มันแปลกนะยุครัฐบาลปัจจุบันเนี่ยพอใครทำผิดไม่รู้จักเลยมีคนไปแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีไปรับเงินใต้โต๊ะอ๋อไม่ทราบใครเหรอครับไม่รู้เลยครับไม่รู้เรื่องเลยใครครับที่ปรึกษาท่านเนี่ยอ๋อไม่รู้เลยไม่เคยรู้จักเลยคนนี้แหละครับที่ไปแอบอ้างชื่อรัฐมนตรีแล้วก็ขายหน้ากากอ่ะนะครับขายหน้ากากท่านรู้จักไหมไม่รู้เลยคือพูดง่ายทำชั่วทำอะไรมาก็เป็นไงไม่รู้นะเรื่องของมึงอย่ามายุ่งกับกู
กองทัพอากาศนะแขกกองทัพอากาศไม่รู้ไม่ใช่แขกผมผมแค่ให้มันจอดเครื่องบินแล้วซ่อมเครื่องบินเท่านั้นเองกระทรวงสาธารณสุขอะไม่รู้นะสบคไม่รู้อย่ายุ่งกับกูเห็นได้ข่าวศรีสะวันก็จะไปแจ้งกูอีกแล้วสบคก็ไม่รู้หมอทวีสินน่ะไม่รู้โรงแรมไหนอะไม่รู้ห้างไหนไม่รู้นะไม่รู้แล้วใครต้องรับผิดชอบอะไม่รู้อย่าถามกูมากเดี๋ยวพรุ่งนี้กูหยุดทำงาน1วันไม่รู้แล้วคดีนี้ใครต้องรับผิดชอบครับเรื่องทหารอียิปต์ไม่รู้แล้วคณะทูตจากซูดานแล้วก็ลูกอายุ9ขวบลูกสาวนะครับติดโควิดนะแขกของใครครับไม่รู้เลยไม่รู้สคบทราบไหมไม่ทราบคอนโดไหนไม่รู้นะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนกันครับไม่รู้โอ้ยพูดหยาบๆหลายๆคนก็บอกมึงจะบริหารประเทศกันแบบนี้นะเขาพูดกันหยาบๆเลยว่าพวกมึงจะบริหารประเทศชาติกันแบบนี้บ้านเมืองจะชิบหายก็เพราะพวกมึงนี่แหละพวกมึงไม่มีใครรับผิดชอบเลยแสดงความรับผิดชอบนี่เป็นต่างประเทศนี่เขาลาออกนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต้องลาออกใครต้องรับผิดชอบต้องลาออกสบคต้องลาออกถ้าผมเป็นหมอทวีสินผมลาออกอายชิบหายเลยอย่ากาดตกนะพี่น้องอย่ากาดตกแต่ปรากฏว่าพวกมึงอากาศตกเลยดีแต่พูดดีแต่ปากบอกประชาชนอย่าอากาศตกอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดนั่งกินเหล้าอยู่ในบ้านนะยังเปิดประตูเข้าไปจับเลยหาว่ามั่วสุมผิดพรก.มาตรา9มาตราอะไรแต่ปรากฏไอ้กลุ่มเสี่ยง11กลุ่มอะไรเนี่ยไอ้คน11กลุ่มพวกลูกค้า VIP ทั้งหลายพวกทหารแขกรัฐบาลผู้บัญชาการทหารบกอเมริกาคณะทูตพวกนี้มันพวก VIP นะคือพวกนี้ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายก็แสดงให้เห็นว่ากฎหมายประเทศไทยเนี่ยแม่งยกเว้นสำหรับพวก VIP คือพวกนี้แม่งไม่ต้องทำตามกฎหมายนะแต่ไอไวรัสไอโควิด19เนี่ยมันไม่ได้เลือกนะว่ามันไอไวรัสเนี่ยถ้าแม่งคนจนเนี่ยมันจะเข้าวิ่งเข้าหาคนรวยมันก็วิ่งเข้าหาประธานาธิบดีประเทศอะไรเนี่ยทางอเมริกาใต้หรือไงเปรูหรืออะไรหรือประเทศบราซิลอะไรนั่นก็เหมือนกันน่ะซ่าเหลือเกินน่ะไปไหนมาไหนไม่ปิดปากปิดจมูกอ่ะไม่ใส่แมสไม่ใส่อะไรสุดท้ายไปไงสมน้ำหน้าแม่งก็เป็นอะไรเป็นไอ้โควิดไปแล้วคือโควิดเนี่ยไวรัสเนี่ยมันไม่ได้เลือกนะว่ามันจะเล่นงานเฉพาะคนจน VIP มันก็เล่นแต่ประเทศเรายกเว้นนะครับแขกรัฐบาลคณะทูตอะไรทหารอะไรต่างต่างผู้ควบคุมยานพาหนะอะไรคนขับเครื่องบินอะไรพวกนี้ยกเว้นไม่ต้องมาตรวจสอบเพราะพวกนี้ได้รับการตรวจสอบมาจากต่างประเทศแล้วก็ไอ้พวกทหารอียิปต์ทูตเทิดซูดานพวกนี้มันก็ตรวจมาจากต่างประเทศแล้วแต่เสร็จแล้วไปไงตรวจไม่เจอแม่งมาเจอที่ประเทศไทยเนี่ยไอ้ทหารอียิปต์เนี่ยมาจากอะไรแอฟริกามาจากอาหรับเอมิเรตมาลงประเทศไทยไปเมืองจีนไปนู่นไปนี่สุดท้ายเป็นไงนะประเทศเราก็ยอมให้มันมาจอดเครื่องบินแล้วก็ให้มันนอนที่โรงแรมที่ระยองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็เป็นไงไปเที่ยวตามห้างตามอะไรต่างๆเขาเป็นไงชิบหายกันไปหมดนะครับห้าง2ห้างเนี่ยเป็นข่าวมาแล้วเนี่ยทั้งเซ็นทรัลแล้วก็แหลมทองเนี่ยเขาก็ชิบหายถามความชิบหายเหล่านี้ไปเรียกร้องมาจากใครใครแม่งจะรับผิดชอบนะเจ้าของห้างทั้งสองห้างก็ต้องอะไรเอาตีนไก่หน้าผากอ่ะไม่ใช่เอามือนะตีนไก่หน้าผากอ่ะเขาก็เจ๊งอ่ะแล้วคนทั้งจังหวัดระยองก็เป็นไงชิบหายกันหมดเดือดร้อนผวากันไปไม่รู้ว่าไอทหารอียิปต์คนเนี้ยที่มันติดโควิดเนี่ยเรามาทราบหลังจากแม่งกลับไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งทราบติดโควิดแล้วทำไงแล้วแม่งไปไหนบ้างก็ไม่รู้แม่งก็ไม่บอกแล้วขนาดตรวจโควิดมันยังไม่ยอมเลยเพราะมัน VIP นี่มาตรวจกูได้ไงกูตรวจมาแล้วนะเอาตำรวจไปก็ไม่ให้ต้องใช้สถานทูตเนี่ยไอ้พวก VIP ทั้งหลายนะนี่แค่ทหารนะไปไหนมาไหนมาบ้างแล้วเด็กส่งเด็กเสิร์ฟเอาอาหารไปเสิร์ฟ2คนนี่ก็ผวาเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยใครต้องรับผิดชอบรัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบคนที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันโควิดทั้งหลายต้องรับผิดชอบสนามบินอุตภาบอกว่าเขาทำเต็มที่แล้วทุกคนบอกไม่รู้พวกนี้เป็นใครไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ผมทำหน้าที่ครบแล้วทุกคนบอกไปไกลอย่ามายุ่งกับกูทุกคนปฏิเสธความรับผิดชอบใครต้องรับผิดชอบวะอยากจะรู้ใครออกมาขอโทษประชาชนมั่งนะรัฐบาลยังบางครั้งเนี่ย
ยังไม่กล้าบอกเลยมันไปนอนโรงแรมไหนไปห้างไหนไปกินข้าวกับใครกี่ชั่วโมงยังไม่กล้าบอกเลยครับนะเราจะปกปิดความจริงไว้ทำไมจะรออะไรอยู่ครับนะครับจะรอให้พวกนี้เผยแพร่สเปดเดอร์กระจายแพร่เชื้อไปแบบเกาหลีหรือไงคุณป้ามหาภัยหรือเปล่ากลายเป็นว่าทหารมหาภัยบอกไปเลยครับโรงแรมไหนคอนโดนะเด็ก9ขวบอยู่สุขุมวิท26คอนโดชื่ออะไร XX อะไรอ่ะบอกเขาไปเลยอย่าไปกลัวคอนโดเจ๊ง เราไม่รู้ว่าวันๆเนี่ยไอ้พวกที่ VIP ทั้งหลายทั้งลูกทูตลูกท่านหลานเธอนะครับพวกทหารพวก VIP เอาง่ายๆไอ้พวกมีเส้นอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยพวกมึงเนี่ยนะไม่ได้มีความรับผิดชอบเลยนะครับนะพวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายเนี่ยมึงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยมึงใหญ่นะครับคนนึงก็เป็นทูตนะมีเอกสิทธิ์นะมีเอกสิทธิ์ลูกเต้าปรากฏลูกสาวเป็นไงติดโควิดแล้วไปไหนมาไหนบ้างอ่ะตายห่าแล้วก็เสร็จแล้วพ่อแม่ที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะนอนอยู่คอนโดไหนนะครับกักตัวอยู่แล้วทำไมไม่บอกล่ะคนในคอนโดนั้นถ้าเป็นผมอยู่ผมก็หนีละกูก็ไม่อยู่ละกูเพนละนะกูจะไปอยู่ได้ไงล่ะมีพ่อแม่ของเด็กเป็นทูตอะไรเนี่ยซูดานซูเดินอะไรอ่ะกูไม่เคยได้ยินที่งั้นประเทศนี้นะไม่เคยไปแถวแอฟริกานะครับเนี่ยแล้วใครต้องรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบออกมาครับเปิดเผยความจริงคอนโดไหนไปที่ไหนบ้างไทม์ลงไทม์ไลน์ที่คนไทยนี่เป็นไงไปไหนก็ต้องใช้โปรแกรมอะไรใช้ชนะอะไรอ่ะนะจะเข้าจะออกต้องบอกรัฐบาลแต่พวก VIP พวกแขกทั้งหลายเนี่ยบุคคลยกเว้นตามพ.ร.ก.ทั้งหลายเนี่ยมาตรา9อะไรเนี่ย11กลุ่ม11ประเภทเนี่ยพวก VIP อยากจะทำอะไรก็ทำเข้ามาไปพักที่นั่นได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรต่างๆแล้ววันๆเนี่ยมันไปไหนนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็โยนมาเป็นความผิดของทหารอียิปต์เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องระบบประเทศไทยเราดีมากคุยโมโอ้อวดบอกของเราเนี่ยระดับโลกอันดับหนึ่งของโลกเลยทุกประเทศชื่นชมเราตายห่าตอนนี้เป็นไงไม่มีใครชื่นชมตอนนี้หน้าแหกอะหน้าแหกหรือสองนิ้วรัฐบาลไทยอะต้องก่อนคุยโมบอกระบบวิธีการป้องกันโควิดของเราเข้มข้นตรวจสอบอย่างดีพอตอนหลังเริ่มมีพวก VIP แล้วพวกแขกรัฐบาลแขกกองทัพแขกนั่นแขกนี่แขกดอยคอยแดกนะแม่งมาเจอแขกจริงๆก็ไปเจอแขกอียิปต์เข้าไปแล้วทิพหายเลยงานนี้หน้าแหกจากเดิมที่คุยโมว่าเราประเทศเราเนี่ยได้รับการยกย่องโอ้โหติดอันดับโลกคุยโมพูดซ้ำไปซ้ำมาตอนนี้พวกไงเอาปี๊บคุมหัวเอาตีนไก่หน้าผากเสร็จตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 6,400 YouTube 3,900 นะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่ครับโอ้หมื่นกว่าคนแล้วครับขาบกว่านะวันนี้คนดูเยอะหมื่นกว่าคนนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันกดติดตามกดชื่นชอบแชร์ไปเยอะอันนี้ก็กด Subscribe กดกระดิ่งวันนี้ก็คนมาดูเกินหมื่นคนแล้วนะครับนะครับนะฮะนะครับก็เท่าไหร่นะหมื่นกว่าคนนะครับดูสดวันนี้หมื่นกว่าคนนะครับเราก็อัดกันเต็มที่ออกมาขอโทษประชาชนพูดความจริงพูดเหมือนนายกรัฐมนตรีของเยอรมันครับนะผู้หญิงน่ะแกบอกว่าการแก้ปัญหาโควิดต้องพูดความจริงต้องไม่บิดเบือนต้องมีความจริงใจต่อประชาชนประเทศเราอ้ามามึงงึ้งยังไม่รับรายงานโถนะชาวบ้านเขารู้หมดทวิตเตอร์เขารู้หมดโรงแรมอะไรห้างอะไรเขารู้กันหมดแล้วนะคอนโดที่ไหนก็รู้หมดรัฐบาลยังไม่กล้าพูดอ้ามามึงงึ้งไปตกลงกันถามวิษณุเครืองามนี่เฮ้ยเราจะแถลงหรือจะแถยังไงกันดีเพื่อให้พวกเรารอดตัวโถพูดความจริงยกมือไหว้ขอโทษประชาชนลาออกไปซะลาออกจากตำแหน่งไปใครที่รับผิดชอบลาออกไปเป็นการทำให้ประเทศชาติเสียหายแล้วเนี่ยรัฐระยองเนี่ยตอนนี้ผวากันหมดอะพักพวกผมเนี่ยเป็นคนมีสตังค์เนี่ยเขาบอกเดี๋ยวจะพาลูกพาเมียน้อยไปเที่ยวเอ้ยไม่ใช่เมียหลวงจะพาเมียหลวงไปเที่ยวนะระยองซะหน่อยเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองอุตสาหกรรมไปไงยกเลิกครับใครก็จะไปเที่ยวระยองครับผวาไม่รู้ว่าไอ้ทหารสเปดเดอร์เนี่ยมันจะไปแพร่เชื้อไปทั่วระยองหรือยังก็เสียหายหมดครับเนี่ยดูครับต้องลาออกไปครับนะครับโคสงอะไรต่างๆบอกเนี่ยบอกอย่ากาดตกอย่ากาดตกเนี่ยนะพวกเองกาดตกเองต้องขอโทษประชาชนโคสงก็ต้องลาออกรัฐมนตรีก็ต้องลาออกใครที่เกี่ยวข้องควรจะลาออกไปคนที่มันต้องแสดงความรับผิดชอบ
ประเทศอื่นนี่เขาลาออกแล้วเขาก็ไปนู่นแล้วถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยเขาฆ่าตัวตายเลยนะครับลาออกเสร็จแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นก็ฮาราคิรีถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยกระโดดหน้าผาตายถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะมันสร้างความเสียหายเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยในกรุงเทพอีกเนี่ยดูเนี่ยลูกของทูตเนี่ยอายุ9ขวบลูกสาวทูตสุดานทำไงแล้วทำยังไงแล้วตอนนี้ไปไหนต่อไหนบ้างล่ะไม่เห็นบอกเลยไทม์ไลน์พอประชาชนคนไทยแล้วไปไหนก็ต้องไปไงเช็คอินออกก็ต้องเช็คเอานะลงชื่อตะกี้ผมไปวิ่งที่จันทร์เกษมนะก็ไปเจอ FC เป็นรปภ.หญิงเข้าสนามก็ต้องไปไงลงชื่อตรวจวัดอุณหภูมิเข้าก็ต้องเช็คเอาออกก็ต้องเช็คเอาคนไทยแม่งต้องโดนปฏิบัติตามกติกาทุกอย่างแต่พอพวก VIP ทั้งหลายของรัฐบาลเป็นไงนะจะเข้าจะออกบอกเจ๊เหมือนกับพวกหลบหนีเข้าเมืองอ่ะมีคนหนึ่งเจ๊มีหน้าที่รับเงิน 3,000 4,000 เข้าออกสะดวกมึงจะเป็นโควิดเป็นอะไรแล้วแต่มึง 4,000 เนี่ยนะเข้าออกประเทศไทยบอกเจ๊เข้าออกบอกเจ๊ประเทศเราก็เหมือนกันนะครับพวก VIP พวกทหารพวกตำแหน่งใหญ่โตเข้าออกนะบอกผมนะครับแล้วนี่นะคุยโมโอ้อวดบอกจะเอาคนไข้โควิดเข้ามารักษาจะเอาผู้ป่วยมารักษาพวกที่เป็นโควิดโอ้โถเนี่ยดูแค่ทหารคนเดียวโควิดเนี่ยอียิปต์เนี่ยแม่งทำบ้านเมืองเรายุ่งขนาดนี้ไม่ต้องเอาปิดประเทศนะผมยอมให้ประเทศเรายากจนดีกว่าจะมีพวกไอ้โควิดพวกนี้เข้ามาเนี่ยดูแค่คนเดียวยังเอาไม่อยู่เลยต้องไปทบทวนนะจะจับคู่ประเทศจะบับบงบับเบิ้ลอะไรเทเวลอะไรเนี่ยนะประเทศนั้นประเทศนี้ไม่มีโควิดจะเอาเข้ามาโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วครับอยากเห็นการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งใครที่เกี่ยวข้องต้องลาออกโดยเฉพาะคนที่ดูแลสบคต้องลาออกนะเพราะว่าทำลายความหวังเลยแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันเกิดแพร่ระบาดครั้งที่สองขึ้นมาที่ระยองก็ตายกรุงเทพด้วยตายพวกเราก็ต้องไปไงนะ work from homeนะแล้วเวิร์กความเพลงแล้วเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะเจ้าหนี้ก็ทวงนะไม่จ่ายก็เป็นไงโดนฟ้องฟ้องเสร็จไม่มีจ่ายก็โดนยึดทรัพย์ยึดทรัพย์ไม่มีจ่ายก็โดนฟ้องล้มละลายถามว่าใครจะเสนอหน้ามาช่วยประชาชนเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเนี่ยทำดีมาตลอดแล้วพอตอนนี้ก็ VIP ไม่ต้องตรวจนะไม่ต้องกักตัวไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมเราเชื่อว่าเขาไม่หลบหนีไปไหนคราวนี้เป็นไงไปไงไอ้ทหารหนีไปเลยหนีเดินเที่ยวเลยไม่เห็นมีใครไปดำเนินการนะจนโรงแรมก็ทนไม่ไหวก็ไปเรียกสาธารณสุขมาเรียกผู้ว่าระยองเรียกอะไรมาตรวจมันแม่งก็ยังไม่ให้ตรวจบอกกูตรวจมาแล้วจากประเทศกูตรวจมาแล้วไม่เจอมึงจะมาตรวจอะไรกูมึงรู้ไหมกูยิงใครกูเป็นทหารนะ VIP นะเอาตำรวจมามันก็ไม่เชื่อต้องคุยสถานทูตดูนะยุ่งยากเนี่ยไอ้คนพวกนี้นะครับอยากจะเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบลาออกขอโทษประชาชนแล้วลาออกไปบอกให้ประชาชนอย่ากาดตกแต่พวกเองกาดตกนะครับทุกคนก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ใช่แขกรัฐบาลไม่ใช่กองทัพบกไม่ใช่กองทัพอากาศไม่ใช่การท่าไม่ใช่เกี่ยวกับสบไม่เกี่ยวกับใครกูไม่รู้กูไม่รู้นะครับกูไม่รู้อย่างเดียวจบท่องไว้เลยอ่ะทุกคนแม่งพอผู้สื่อข่าวถามว่ากูไม่รู้ผมไม่รู้นะการท่าอะไรก็ไม่รู้นะพออการท่าอุตภเปาไม่รู้ทุกคนไม่รู้หมดอ่ะไม่ใช่แขกของกูทำหน้าที่กูครบถ้วนแล้วจบกูพูดแค่กูไม่รู้จบนะก็เหมือนกับไอ้ชอนเงี้ยไปชมลุงป้อมน่ารักชอนเป็นใครไม่รู้จัก ใครแต่ใครไปถามไอ้ชอนรู้จักชอนไหมไม่รู้ชอนเป็นใครเหรอ ประเทศไทยแม่งเป็นไงโอ้โหนะแต่ละคนเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวแม่งฟ้องกูอีกมีแต่พวกหน้าด้านไม่เข้าใจเลยทำไมมันวัฒนธรรมหน้าด้านมันทำให้สามารถอยู่ในประเทศได้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ผมก็จัดกันเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับตอนนี้คนดูอยู่ YouTube ก็ 4,300 Facebook 7,900 ตีสัก 8,000 8,000 ก็ 12,000 นี่เกือบ 13,000 แล้วครับวันนี้โอ้โหคนดูครับปาไป 13,000 แสดงว่าเรตติ้งเรานี่ก็ฉูดเลยนะครับนะนะครับก็เล่านะความในใจให้พี่น้องฟังนะครับนะเนี่ยไม่ไหวบ้านเมืองเราเนี่ยมันไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรเรามีแต่บอกว่ากูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูได้ทำตามกฎหมายทุกอย่างครบนะก็ต่อไปก็จำไว้นะครับเราควรจะยกเว้นไหมพวก VIP ทั้งหลาย
นะควรจะมีไม่ VIP นะการออกกฎหมายก่อควบคุมโรคนะไวรัสเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยมันไม่เลือกหรอกนะจะเล่นงานเฉพาะคนจนมันเล่นหมดอ่ะ VIP พง IP ประธานาธิบดียังไม่รอดเลยนายกรัฐมนตรีประเทศไรแคนาดาหรืออะไรก็ยังไม่รอดเลยนะครับอย่าประมาทครับนะไม่ใช่เห็นอเมริกามาประเทศมหาอำนาจก็ไม่ไรยกเว้นไว้เพราะอะไรเขาเป็นมหาอำนาจอีกคนก็ยกเว้นเพราะอะไรเขาเป็นทูตเป็นตัวแทนประเทศโอ้โหนะครับนะไวรัสมันไม่ได้ยกเว้นไปเนี่ยมันไม่ได้ยกเว้นเลยไวรัสนะครับไวรัสมันเจอใครมันก็ไอ้นี่แม่งไม่ตัวไม่กักโรคไม่ตรวจโควิดไม่ใส่แมสมันเล่นงานหมดนะไงไวรัสนะคนใกล้ชิดใกล้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่รอดนายกรัฐมนตรีหลายๆประเทศมันเสี่ยงหมดนะเพราะฉะนั้นนะครับบอกประชาชนอย่ากาดตกแต่คนที่บอกประชาชนกลับทำผิดเสียเองโดยการกาดตกแล้วต้องรับผิดชอบอะไรลาออกไปเถอะนะลาออกไปนะครับก็ฝากไว้วันนี้คนดูมาทาง Facebook ไปถึง 8,000 ครับ 8,000 ก็อันนี้ก็4,000 กว่าก็ 12,000-13,000 ก็ถือว่าเยอะวันนี้คนดูสดไปถึง 8,000 ทาง Facebook YouTube ก็ 4,000 กว่าก็ 10,000 กว่าคนนะนะก็อยากจะให้มาติดตามกันเยอะๆ YouTube ก็กด Subscribe กดติดตามนะแล้วกดกระดิ่งจะเด้งมา Facebook ก็กดนะครับกดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์กดไลค์ไปอยากจะให้ Facebook คนดูกันถึง1ล้านคนอาจารย์จะโกนหัวมาจัดรายการเนี่ยอาจารย์รับปากนะครับจะพูดแบบตรงไปตรงมาไม่สนใจใครทั้งสิ้นนะพี่น้องจะไม่มีโอกาสได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาแบบนี้ทางทีวีเพราะทีวีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขี้ขาดก็มีบางช่องที่ใจถึงหน่อยนะทีวีบางช่องมันก็ขี้ขาดไม่มีเอาหรอกเรื่องพวกนี้ไม่กล้าแล้วมันแน่นแต่พวกสัมภาษณ์พวกไสยศาสตร์ทูตผีปีศาจนะหากินกับศพอะไรต่างๆพวกนี้เลอะเทอะสร้างสตอรี่เป็นละครเนี่ยอย่าพยายามไปดูมาในช่องพวกนั้นมันมอมเมาประชาชนนะครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็มีหลายๆเรื่องที่อาจารย์นำมาเล่าสู่กันฟังนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามรายการกันนะครับนะนะฮะทั้งคอมเมนต์ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์กับประชาชนมากครับนะก็ชักชวนเพื่อนกันมาดูย้อนหลังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้คนดูของเราทาง Facebook เนี่ยนะคนติดตามนะ 699,595 อีกไม่กี่คนก็ 700,000 คนก็ช่วยไปยกโทรศัพท์ชวนพรรคพวกมากดติดตามหน่อยมันจะได้ 700,000 นะขาดอีกไม่กี่คน 700,000 คนแล้วแล้วก็อีกนิดหน่อยก็จะถึงล้านคนก็ประมาณ 300,000 นะฮะก็คนดูเยอะๆเวลาอาจารย์พูดเนี่ยมันจะได้ไปถึงหัวถึงหูของผู้มีอำนาจนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังนะนะแกแต่ละคนนี่ปัดกันหมดแล้วครับนะตอนนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลไม่ใช่ระบบประเทศเราดีมากเป็นสันดานของไอ้ทหารอียิปต์คนนี้แหละมันไม่มีวินัยแอบหนีเที่ยวว่าไปนะครับเนี่ยภาคธุรกิจระยองผวาหนักนะกลัวล็อกดาวน์รอบ2เศรษฐกิจระยองชิบหายไม่จะเสียหายแล้วชิบหายเลยนะครับเนี่ยแต่ละคนนี่ก็นะนอกนั้นก็ผลพลครับนะครับว่ารัฐมนตรีกปปสนี่นะไม่มีประสิทธิภาพควรจะลาออกไปเขี่ยทิ้งนะครับเนี่ยครับผลโพลนะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็หลายเรื่องหลายราวนะฮะนะครับเทศบาลระยองประกาศปิดสถานศึกษารวม9แห่งมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะความชิบหายเกิดขึ้นในใครรับผิดชอบเนี่ยเทศบาลระยองเนี่ยสถานศึกษาเด็กก็ไม่ต้องไปโรงเรียนนะออกมายกมือไหว้กราบตีนประชาชนบ้างเถอะนะครับเนี่ยความชิบหายเกิดขึ้นเนี่ยโรงเรียนก็ต้องปิดอ่ะเด็กลำบากไปหมดอ่ะนะพี่น้องชาวเน็ตโซเชียลด่ายับอยากให้สบคลาออกยกทีมปมปล่อยทหารอียิปต์ครอบครัวทูตแพ้โควิดเขาอยากจะให้ลาออกจะลาออกไปนะครับลาออกไปพวกสบคอะไรเนี่ยออกไปแล้วครับไม่ไหวละนี่ตอนนี้ระยองวุ่นชิบหายเลยเนี่ยดูข่าวจากระยองเนี่ยเริ่มทำความสะอาดอะไรผู้คนตกใจกันชิบหายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวก็ยกเลิกหมดเนี่ยเท่าที่ผมทราบกลับกรุงเทพคนชิบหายนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุพร้อมกลับไปล็อกดาวน์อีกรอบหากเกิดปัญหาอ้าวสวยแล้วสิเป็นยังไงล่ะครับนะกลับไปล็อกดาวน์ที่ระยองอีกอ่ะเป็นไงก็เจ๊งอ่ะแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะฮะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นใครอ่ะ
ก็เป็นสสประชาธิปัตย์ระยองอ่ะทำไงทำไมปล่อยให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ได้อ่ะต้องกลับไปล็อกดาวน์อีกอ่ะตายอ่ะนะครับนะครับแม่คงแม่ค้าเป็นไงหวังขายของช่วงหยุดยาวเจอโควิดแบบนี้ที่ระยองเข้าไปก็จบครับนะครับนะแล้วเขาก็เผยแพร่คลิปทหารอียิปต์ไม่ยอมให้ตรวจทำระยองป่วนเนี่ยมันพวก VIP ทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยพวกมีเส้นมีอะไรเนี่ยลำบากกันหมดอ่ะนะครับพี่น้องครับนะหลายหลายคนบอกสถานทูตอียิปต์ต้องจ่ายเงินชดเชยให้พนักงานห้างและโรงแรมที่ต้องหยุดงานกระทรวงต่างประเทศของไทยให้ทหารอียิปต์เข้ามาได้อย่างไรในเมื่อไม่มีภารกิจในประเทศไทยเลยทหารอียิปต์คงเนี้ยมีแต่ภารกิจที่จีนต้องแบนคนอียิปต์และซูดานนะครับนี่หลายๆคนเขาเริ่มมาแล้วว่าเนี่ยอียิปต์จะรับผิดชอบอะไรประเทศไทยนะความเสียหายต่างๆเนี่ยรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะปล่อยมันให้มาจอดนะครับนะครับนะพลเอกณัฐพลรองผู้บัญชาการทหารบกบอกกรณีทหารอียิปต์เป็นความผิดส่วนบุคคลที่ลักลอบออกนอกพื้นที่กำหนดสรุปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบไม่เกี่ยวกูสรุปง่ายๆชัดเจนนะครับบิ๊กป้อมบอกไม่รู้ทหารอียิปต์เข้ามาทางไหนให้สบคไปตรวจสอบนะกูไม่เกี่ยวนั่นแหละแต่ละคนนะครับว่ากันไปนะไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วประเทศไทยคนระยองรับกรรมแห่ตรวจโควิดหน้าห้างแหลมทองเซ็นทรัลตรวจฟรีครับนะตั้งแต่11โมงถึงบ่าย3หรือไงอ่ะคนระยองก็รับกรรมไปผวากันหมดนะครับเนี่ยบ้านเมืองเสียหายใครจะรับผิดชอบลาออกนะครับนี่อะไรครับพบเชื้อโควิดลูกทูตซูดานตั้งแต่สนามบินชี้ด้วยสิทธิการทางการทูตมีข้อยกเว้นให้พักคอนโดก่อนคือมีเส้นนะเป็นทูตยกเว้นนะทำอะไรไม่ได้เพราะเป็น VIP และความชิบหายตกกับใครครับประเทศไทยนะครับไม่ได้เสียหายแล้วชิบหายเลยนะชิบหายกันทั่วหน้าทำไงกันนะนะตอนนี้ก็ทั้งหมอทวีสินโฆษกผบ.ทบ.ทัวลงสนั่นนะครับสนั่นครับโซเชียลนี่ด่ายับเลยแต่ไม่รู้ว่าต้องรับผิดชอบหรืออะไรเกี่ยวข้องอะไรผมไม่ทราบนะแต่ที่ผมติดตามข่าวเนี่ยทัวร์ด่าเละทั้งผบ.ทบ.ทั้งหมอทวีสินเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมลาออกนะแต่คนอื่นไม่รู้ยังไงนะครับตายศรีสุวรรณร้องเอาผิดสบค.เอาช่วยกันคนละมือคนละตีนนะจัดไปนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์ให้อาจารย์ด้วยแชร์แล้วก็กดไลค์กดติดตามด้วยครับนะเป็นกรรมของคนระยองCSILA สรุปโรงแรมแถลงว่าได้รับการยืนยันรับรองจากสถานทูตแล้วจึงให้เข้าพักนะแต่ลบไปแล้วลบโพสต์ไปแล้วอันนี้จาก CSILA นะเพจใหญ่นะครับนะคนระยองก็ซวยทุกคนก็อยากให้พวกที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องโควิดลาออกให้หมดนะครับนอกนั้นก็ไม่รู้มีแต่คนพูดว่าไม่รู้คนเราเนี่ยครับเป็นผู้นำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะต้องแบบเขาเรียกอะไรมีสปิริตนะทำผิดต้องขอโทษนี่ไม่ขอโทษด้วยแถมไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงให้หมดปกปิดไว้คอนโดชื่ออะไรโรงแรมอะไรห้างอะไรไม่ยอมบอกนะโซเชียลเขาไปขุดกันเองมันไม่มีความลับนะครับก็ฝากไว้พยายามมีสปิริตเหมือนผู้นำของเยอรมันนะที่เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าการจะแก้ปัญหาโควิดได้เนี่ยต้องตรงไปตรงมาต้องไม่บิดเบือนไม่ปกปิดความจริงนะมีอะไรต้องบอกประชาชนโรงแรมไหนคอนโดไหนนะครับนะอยู่ตรงไหนเขาจะได้ระวังไปที่ไหนมาบ้างไทม์ไลน์ต้องมาออกทีวีไม่ใช่เอาไทม์ไลน์เฉพาะของประชาชนอยากจะรู้ว่าประชาชนวันนี้อยู่ที่ไหนทำอะไรอยากรู้เรื่องส่วนตัวประชาชนแต่ไม่อยากรู้เรื่องส่วนตัวของพวก VIP ทั้งหลายนะกฎหมายก็กฎระเบียบต่างๆก็หลายมาตรฐานบังคับใช้เฉพาะคนไทย VIP มันจะทำไงก็ได้เอาละครับแค่นี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็เอาตัวเองให้รอดอย่าไปหวังพึ่งใครเลยนะทำไปทำมาก็โควิดรอบ2ก็จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผวากันไปหมดอ่ะนะมาเช้าไปวิ่งนะจันทร์เกษมมาผมก็ชักเริ่มผวาแล้วนะครับเริ่มผวาแล้วไปไหนมาไหนก็
เสียวไปหมดอ่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมแชร์แล้วกดติดตามกด Subscribe ทาง YouTube กดกระดิ่ง Facebook ก็กดติดตามกดชื่นชอบนะครับวันนี้หมื่นกว่าครับ12 13ขอบคุณมากครับ ทอแสงประกายงดงามคู่กัน